น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆมาร่วม13ทายาทคนดังเกิดปีฉลูเมื่อปี2564ที่ผ่านมามีเหล่าดาราคนดังที่ได้ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยของตนเองกันอย่างมากมายวันนี้ก็เลยขอมารวมเหล่าซุปตาร์ตัวน้อยมาให้ได้ชมกันแต่งานนี้จะน่ารักขนาดไหนมารับชมกันเลยค่ะ 1. น้องมิล่าทายาทตัวน้อยสุดน่ารักของคุณแม่เทย่าโรเจอร์สที่ลืมตาดูโลกในเดือนแห่งความรักท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัวที่มอบความรักให้กับเจ้าตัวน้อยกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ2. น้องเนล่าลูกสาวสุดน่าฟาดของนักแสดงหนุ่มณัฐเทพหัสดินและภรรยาสาวนาน่าที่ให้กำเนิดน้องเนล่ามาในช่วงเดือนมีนาคมของปี64นั่นเองแถมคุณพ่อยังหนุ่มณัฐก็ดูจะเห่อเป็นพิเศษอวดความน่ารักของลูกสาวลงโซเชียลเป็นว่าเล่นเลยทีเดียว3. น้องกวินทายาทเศรษฐีหมื่นล้านจากตระกูลณรงค์เดชลูกชายสุดหล่อของนางเอกสาวสุดิตาและหนุ่มนักธุรกิจกรณรงค์เดชที่ก็ให้กำเนิดน้องกวินในช่วงเดือนมีนาคมเช่นเดียวกันแถมยิ่งโตน้องกวินก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆไปเลย 4. น้องนาตาชาเข้าหน้าร้อนเดือนเมษาสาวนาตาลีและหนุ่มฟุกเกิร์กพลก็ถึงกำหนดคลอดทายาทสุดน่ารักอย่างน้องนาตาชาเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความยินดีอย่างมากมายแถมเจ้าตัวน้อยก็ยิ้มเก่งสุดๆเป็นที่รักของทุกคนอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะ 5. น้องพร้อมลูกชายคนแรกของนักแสดงและพิธีกรหนุ่มกันกตาถาวรและภรรยาสาวอย่างพลอยอัยดาที่ก็มีโซ่ทองคล้องใจในเดือนเมษายนเช่นเดียวกันและถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆท่ามกลางดราม่าที่ทำให้คุณพ่อกันนั้นผ่านมาได้อีกด้วย 6. น้องไคเดนทายาทตัวน้อยของนักร้องสาวเสียงดีขนมจีนกุลมาศที่คลอดในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาแถมที่มาของชื่อลูกที่สุดตาร์ทนี้สาวขนมจีนก็เผยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไคเอ็กโซนั่นเอง 7. น้องกราฟทายาทคนแรกที่รอคอยมานานถึง4ปีของคุณแม่เกลราดาและคุณพ่อแมนการินที่ได้ต้อนรับลูกชายสุดน่ารักในเดือนมิถุนายนท่ามกลางความยินดีมากมายของเหล่าเพื่อนพ้องที่รอเชียร์มาเสมอเลยล่ะค่ะอันดับ8น้องมิวสิกและน้องลิลิคทายาทฝาแฝดของนักร้องหนุ่มเป้วงไม้และภรรยาสาวอย่างสาวกอนและถือได้ว่าเป็นลูกซุปตาร์ฝาแฝดคู่แรกในปี64ที่ผ่านมาในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองแถมยังเป็นลูกชายที่น่ารักทั้ง2คนอีกด้วย9. น้องเมย่าปิดท้ายเดือนแห่งวันแม่ด้วยหนูน้อยน่ารักน่าเอ็นดูของคุณแม่หยาดทิพย์ราชบาลท่ามกลางความยินดีอย่างมากมายพอช่วงนั้นสาวหยาดก็เจอวิกฤตหนักแต่สุดท้ายก็ได้คลอดน้องเมย่าออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง 10. น้องมารินดานางเอกสาวอย่างสาวมิวนิษฐาก็ได้ให้กำเนิดทายาทนักธุรกิจค้าทองคำอย่างน้องมารินในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแถมตอนนี้ก็ยังเห่อลูกสาวสุดๆอวดความน่ารักของลูกสาวให้ได้ชมกันอยู่บ่อยๆแบบนี้เราแฟนๆไม่หลงรักไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ11. น้องทะเลเปิดประเดิมความสดใสเดือนตุลาคมด้วยทายาทที่แฟนคลับนั้นรอคอยของคุณแม่ก้อยรัชวินกับคุณพ่อตูนบอดี้แสลมที่ต้อนรับลูกชายอย่างอบอุ่นในขณะที่น้องทะเลก็กลายเป็นขวัญใจของทุกคนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน 12. น้องอบเชยรับลมหนาว1พฤศจิกายนที่คุณแม่ก้อยวลัยรักภรรยาของนักร้องโย่งอาร์มแชร์ที่คลอดลูกสาวคนแรกหลังลุ้นมานานแถมครอบครัวนี้ก็อวดความน่ารักของลูกสาวไม่น้อยกว่าครอบครัวไหนเลยล่ะค่ะ13. น้องจินเจอร์ในวันเดียวกันนี้สาวเชอรีนน้องสาวคนดังของนิชคุณก็ได้คลอดลูกคนแรกด้วยเช่นกันท่ามกลางความยินดีจากคนในครอบครัวและเพื่อนๆมากมายเรียกได้ว่าน้องจินเจอร์นั้นเป็นทายาทตัวน้อยส่งท้ายปีได้พอดีเลยล่ะค่ะ